ฮัลโหลฮัลโหล Good morning everyone ครับผม Recording Alright เป็นยังไงกันบ้างวันนี้ present นะครับ present เดี๋ยวเริ่มรันที่9โมงนะครับโอเคสำหรับใครที่เข้ามาแล้ว Say home say hi กับอาจารย์โดโดนิดหนึ่งนะครับGood morning everyone ใครเข้ามาแล้วให้พิมพ์คำว่า good morning เข้ามาครับผม good morning เข้ามา good morning everybody เสียงฟังชัดนะนี่มีคน say home say hiต้องพยายามเป็นคนดีนะครับช่วงล็อกดาวน์ก็รักเพื่อนก็แชร์กับเพื่อนนั่นเองนะครับเป็นไงบ้างข่าวคงข่าวคราวล่าสุด ตามทวิตตรง Twitter นะครับผู้กำกับเจ้าของเรานั่นเองนะแต่อาจารย์ก็ไม่ได้ตามเหล่าวันๆก็สอนหนังสือนะครับทุกวันเลยเหนื่อยมาก Good morning กันเข้ามาครับผมตอนนี้เข้ามาแล้วประมาณเกือบ30คนละแต่ยังไม่ถึงเซกเรามีทั้งหมด40กว่าคนอยู่รอเพื่อนก่อนนะขออนุญาตถามว่าใคร present ครับผมวันนี้ยกมือให้อาจารย์ดูหน่อยได้ไหมครับยกมือได้ไหม กี่คนเอ่ย present week 3 tenses and passive voice มียกมือมาแล้วยกเข้ามาก่อนถ้าจะได้เช็คว่าเลขไหนบ้างคนเดียวใช่ไหมมาซิยาแม่หนูเลขอะไรมาสิยา374good morning เข้ามาครับผมไอจะได้เช็คเฉยๆว่าใครสแตนบายบ้างวันนี้7 4 3 7 3 8นะครับมีไหมฮะ7 3 8 3 0 8ประมาณ4คนนี้ถูกไหมครับGood morning เข้ามาครับผม Say home say hi นะครับตื่นทันไหม9โมง หรือว่าแบบ10โมงไหมไม่ได้นะครับอันนั้นต้องไปแบบมีปัญหาหนึ่ง1 2 3 4ประมาณ4ถึง5คน4คนใช่ไหมครับเมสิยาหนูรหัสอะไรครับเมอ่านว่ายังไงใช่ไหมเมสิมาเมอ่านแล้วเมสิยาค่ะ315ค่ะอาจารย์315นะครับ5คนนะครับทั้งหมดมี734 743 738 308แล้วก็315นะครับโอเคตอนนี้เข้ามาแล้ว30กว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นเช็คแอทเทนเดนต์ดีกว่านะครับทุกคนสแตนบายที่ไลน์เลยครับผมพิมพ์ชื่อ ID Student 3ตัวหลังเริ่มรันมาเลยครับ1 2 3 go มาแล้วนะครัชนะฮะพิมพ์เข้ามาครับผมเดี๋ยว I check attendance เบาๆก่อนนะครับเดี๋ยวคนที่ present เตรียม standby slide เลยนะครับเดี๋ยว I จะ off sharing นะครับก็คือ stop sharing ก่อนสักพักหนึ่งแล้วอยู่ก็สามารถshow slide ขึ้นมาเลยนะครับเราจะทำ session นี้ประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ย timing อยู่ที่9โมงครึ่งนะครับถ้าไม่ครับว่าไงฮะคนที่ present นี้ต้องเช็คเข้าไปในอันนี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะเช็คเหมือนกันได้ไหมเช็คได้ไหมเช็คชื่อใช่ป่ะชื่อแล้วก็เลขเหมือนเดิมใช่เช็คชื่อคือต้องทำอยู่แล้วนะฮะเป็น culture ของการเรียนออนไลน์ไม่มีอะไรก็คือว่าการเช็คชื่อเนี่ยคือตัวอาจารย์เนี่ยต้องแคปนะฮะแต่ว่ามันไม่มีผลต่อคะแนนนะครับทุกคน attendance check เราจะน่าจะทราบกันดีแล้วทุกเซกน่าจะทำเหมือนกันถูกไหมครับแต่เพียงแต่ว่าก็แค่ดูว่าแบบเฮ้ยใครมาบ้างวันนี้เขาต้องการเช็ค ratio แบบทำ stat ส่งนะครับมันจะมีหลายแผนกที่ดูเรื่องนิสิตนักศึกษานั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวขานเลขก่อนแล้วกันนะครับว่าใครเข้ามาแล้วบ้างนะครับมีalright มี7 3 7 4 6 7 4 5 7 4 1นะครับ
729314 732298730นะครับ751 752 733 303 725นะครับเข้ามาเลยนะฮะ880744 727 728 304โอเค750 747 313 305 301 738 731 743 726ใครที่ยังไม่ใช่ attendant เข้ามาเลยนะครับ308 734 737 299 305 748 735 739 723อือ306 302 879 310และ312นะครับถ้าที่อ่านมาในไลน์คือประมาณนี้พร้อมยัง880 6คนนะครับวันนี้ทั้งหมด6คนนะครับคนที่พรีเซนต์ค้างไว้เลยนะครับค้างการยกมือไปก่อนนะ พร้อมยังต้องถามคนพรีเซนต์ก่อนนะฮะหนูสามารถแบบเปิดมาแล้วบอกว่าพร้อมแล้วนะฮะ วันนี้ตอนเช้านะครับฮอร์โมนเขาเรียกว่าอาจจะดีด้านิดหนึ่งต้องขอโทษทุกคนด้วยI stop sharing ก่อนนะแล้วก็อยู่แชร์ขึ้นมาเลยนะครับ5 1 2 3 go perfect มากไม่มีอะไรมากนะครับเรื่อง present เนี่ยเป็นการให้คะแนนเราแบบฟรีๆนะครับแต่ว่าเราต้องแลกด้วยการทำ participation กับการทำ present นะให้ได้มาซึ่งคะแนน 20% ตรงนั้นซึ่งทีนี้เนี่ยไม่พออาจารย์จะดูเนี่ยก็หนึ่งนะครับเน้นความเข้าใจว่าตัวเพื่อนเราเนี่ยเข้าใจตัว tense กับ passive voice มากน้อยขนาดไหนนะครับก็คืออาจจะต้องมีการ discuss หรือว่า tag team นิดหนึ่งว่าจะทำอะไรบ้างใน process การ presentครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็จะมีควิสไม่เชิงว่าเป็นควิสก็เป็นคำถามนี่แหละนะครับจาก incomplete sentence กับ text completion เนี่ยให้เรามานั่งวิเคราะห์กันว่าตัว tense กับ passive voice เนี่ยมันจะเจอในข้อสอบมากน้อยขนาดไหนนะ crush do you understand yes or no พร้อมหรือยังครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วพิมพ์คำว่า I am ready เข้ามาก่อนเดี๋ยวเพื่อนจะพรีเซนต์ละI'm ready เข้ามานะฮะจะได้เช็คว่าใครพร้อมแล้วบ้างนี่มีคน ready ไปแล้ว1คนนะครับไม่ต้องกดดันนะครับชีวิตเขาเรียกว่า การ present เนี่ยเป็นการเปิด floor นะครับเป็นการเขาเรียก open the opportunity for you to express your speaking and that's it alright so it's kind of like integrated skill หมายความว่าเป็นพอเราเรียนภาษาเนี่ยมันต้องทั้งพูดทั้งอ่านทั้งฟังทำทุกอย่างเลยในเวลาเดียวกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะอีกอย่างก็คือว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัว TOEIC จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ถ้าจะสอนแบบแนวติวก็ทำได้นะครับแต่ก็จะ tough หน่อยนึงก็จะเรียนแบบ intensive แต่ว่าพอเราเป็นคลาสออนไลน์อยากจับให้ทุกคนเนี่ยมี participation ก็เลยต้องมานั่ง create activity ให้ทำนะครับประมาณนี้ถ้าพร้อมแล้วนะครับคิดว่าทุกคนน่าจะพร้อมแล้วละมั้งนะครับตอนนี้44คนเข้ามาแล้วนะครับอ่ะไปฟังเพื่อนดีกว่านะครับ stand by เลยนะครับ one two three go ค่ะสวัสดีอาจารย์และเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้กลุ่มของเราจะมาพูดถึงเรื่อง tense และ passive voice กันค่ะTense ก็คือรูปแบบของกริยาที่แสดงถึงเหตุการณ์และการกระทำในช่วงเวลาต่างๆเราจะมาเริ่มพูดในส่วนของ simple tense กันนะคะค่ะ
tense ที่หนึ่ง present simple tense เหตุการณ์ในปัจจุบันมีโครงสร้างประโยคหลักๆคือประธานบวกคำกริยาช่องที่หนึ่งตามสไลด์ต่อมานะคะจะเห็นได้ว่าถ้าหากประธานเป็น he she itคำกริยาก็จะเติม s หรือ yes ลงไปค่ะต่อมาในส่วนของหลักการใช้ present simple tense นะคะเราก็จะใช้ present simple tense ในการพูดถึงความจริงทั่วไปที่เป็นกฎตายตัวไม่เปลี่ยนแปลงใช้ในการพูดถึงบางสิ่งบางอย่างที่เป็นจริงในช่วงเวลาปัจจุบันใช้ในการพูดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำหรือทำจนเป็นนิสัยเรามักจะใช้ adverbs of frequency เช่น always sometime never เพื่อบอกถึงความถี่ของเหตุการณ์ลงไปด้วยค่ะต่อไปใช้เพื่อให้คำแนะนำวิธีขั้นตอนหรือบอกทิศทางใช้พูดเกี่ยวกับความรู้สึกและการตอบสนองในช่วงเวลาขณะที่พูดอยู่และสุดท้ายใช้พูดเกี่ยวกับเหตุการณ์ในส่วนของแผนการหรือตารางเวลาที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคตค่ะในส่วนของตัวอย่างประโยค present simple tense นะคะเช่น Mark loves to play basketballและ how much the ticket goes เป็นต้นค่ะค่ะต่อไป passive voice นะคะครับ passive voice นะครับก็คือประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำนะครับโดยการนำคำของประโยค active voice เนี่ยมาเป็นประธานในประโยค passive voice ครับเดี๋ยวมาดู passive voice ของ present simple นะครับโครงสร้างหลักๆก็จะเป็น subject บวก verb to be บวก past participle นะครับตัวอย่างนะครับจาก they eat donuts every day ก็จะเปลี่ยนเป็น donuts are eaten by them ครับเป็นต้นครับค่ะในเทนต์ต่อไปเราก็จะมาพูดถึง past simple tense เหตุการณ์ในอดีตกันค่ะโดยโครงสร้างประโยคหลักๆก็คือประธานบวกคำกริยาช่องที่2และในส่วนของหลักการใช้ past simple tenseเราจะใช้ในการพูดเกี่ยวกับการกระทำที่เกิดขึ้นและจบลงไปแล้วในช่วงเวลาอดีตตัวอย่างเช่น I saw that movie yesterday นอกจากนี้เราใช้ในการพูดเกี่ยวกับบางสิ่งในอดีตที่เกิดขึ้นหลายๆครั้งด้วยเช่น She played piano every day when she was a child และสุดท้ายเราใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระยะเวลาหนึ่งในอดีตตัวอย่าง She studied Chinese for 5 years เป็นต้นค่ะครับ passive voice ของ past simple นะครับโครงสร้างก็จะเป็น subject บวก was verb บวก past participle ครับตัวอย่างนะครับ the police did not arrest the thief ก็จะเปลี่ยนเป็น the thief were not arrested by the police ครับเป็นต้นครับค่ะต่อไปส่วนสุดท้ายของ simple tense ก็คือfuture simple tense เหตุการณ์ในอนาคตโครงสร้างประโยคหลักๆก็คือประธานบวก will บวกคำกริยาช่องที่1ค่ะต่อมาในส่วนของหลักการใช้ future simple tense นะคะเราก็แบ่งมาเป็น2กรณีคือ will และ shall เราก็จะมาเริ่มที่กรณีของ will ค่ะเราจะใช้ will ในการทำนายคาดเดาเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตัวอย่างเช่น I think he will win this gameและเราก็ยังใช้พูดเกี่ยวกับการตัดสินใจในขณะที่พูดอยู่เช่น I will pay for the ticket by credit card หรือใช้ในการแสดงความสมัครใจที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สามารถใช้ในเชิงการขอร้องได้อีกด้วยเช่น Will you help me move this table ต่อไปใช้ในส่วนของการให้คำสัญญาว่าจะทำหรือไม่ทำสิ่งหนึ่งอย่างแน่นอนเช่น I will not tell anyone your secret และสุดท้ายของกรณี will คือใช้ในการกล่าวถึงผลที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังการกระทำบางอย่างเชิงเงื่อนไขเช่น if it doesn't rain we will go to the amusement park เป็นต้นค่ะต่อมาในส่วนกรณีของ shall เราก็จะใช้เมื่อนำเสนอบางสิ่งบางอย่างเช่น shall I bring some more cake และเราก็ใช้ในการแนะนำชักชวนอีกด้วยเช่น shall we go to the cinema tonight เป็นต้นค่ะความแตกต่างของ will และ shall นะคะนั่นก็คือwill จะใช้ในประโยคบอกเล่าและปฏิเสธในบางทีก็ใช้ในประโยคขอร้องด้วยค่ะส่วน shall เนี่ยก็จะใช้ในรูปแบบเชิงประโยคคำถามในการเสนอหรือชักชวนโดยใช้กับประธานที่เป็น I และ we รูปประโยคของ shall นะคะก็จะมีความเป็นทางการมากกว่า will ด้วยค่ะครับ passive voice ของ future simple นะครับโครงสร้างก็จะมี subject บวก will บวกb บวก past participle ครับ
อย่างตัวอย่างนะครับ Will the company employ a new worker ก็จะเปลี่ยนเป็น Will a new worker be employed by the company ครับเป็นต้นครับค่ะต่อมามาที่ continuous tense นะคะtense แรกก็คือ present continuous ค่ะโครงสร้างของเขาก็คือประธานตามด้วย is am are แล้วก็ verb ing ค่ะส่วนการใช้นะคะบอกเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้หรือบอกแผนการในอนาคตมักมีช่วงเวลากำกับด้วยเช่น tomorrow next week หรือ next จุดจุดจุดค่ะและยังสามารถบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราวได้ด้วยค่ะค่ะสไลด์ต่อไปนะคะค่ะก็จะอันนี้นะคะจะเป็นการบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราวค่ะเช่น he's studying a new language at the moment ค่ะและ non-continuous verbs ก็คือกริยาบางตัวที่ไม่สามารถเติม ing ได้ค่ะแล้วก็ยกตัวอย่างมานะคะค่ะในสไลด์ต่อไปค่ะอันแรกค่ะ perception ความเข้าใจการรับรู้นะคะก็จะมีคำว่า see hear smell notice ค่ะ thinking ความคิด know understand think believe ค่ะliking and disliking ความชอบและความไม่ชอบนะคะก็จะมีคำว่า like dislike love ค่ะต่อมานะคะ wish ค่ะคือความต้องการเนาะ wish ก็จะมีคำว่า wish want desire ค่ะต่อมาความเป็นเจ้าของนะคะ possession ก็มีคำว่า possess have own belong to ค่ะต่อมาเป็น adverb of time คำวิเศษที่บอกเวลาปัจจุบันค่ะเช่นคำว่า now at this moment at the moment today ค่ะถ้าสมมุติเราเห็นคำตระกูลที่เรายกไว้ในสไลด์นี้นะคะเราก็จะเดาได้ว่าเป็น present continuous ค่ะต่อมามาดูตัวอย่างของไวยากรณ์นี้นิดนึงนะคะ you are working hard today she is learning Italian ค่ะค่ะต่อไปเป็น passive voice นะคะค่ะ passive voice ของ present continuous นะคะเรามาดูที่โครงสร้างประโยคกันนะคะก็จะเป็น subject บวก is am are บวก being นะคะแล้วก็บวก verb 3ค่ะซึ่งตัวอย่างประโยคเนี่ยก็จะเป็น the doors are being painted นะคะก็คือกำลังทาสีประตูอยู่ the cars are being fixed นะคะก็คือกำลังซ่อมรถอยู่แล้วก็ is the street being repaired นะคะก็คือกำลังซ่อมถนนอยู่ใช่ไหมนะคะต่อไปเป็น past continuous ค่ะโครงสร้างเขาคือประธานตามด้วย was will แล้วก็ verb ing ค่ะการใช้ของเขานะคะก็คือบอกเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอดีตนะคะจะมีช่วงเวลาที่แสดงอดีตเนี่ยกำกับไว้อยู่เช่น last night หรือ last จุดๆนั่นเองค่ะและยังสามารถใช้อธิบาย2เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นพร้อมกันในอดีตได้ด้วยแต่เราจะใช้คำว่า while เข้ามาเชื่อม2เหตุการณ์นั่นเองค่ะและต่อไปนะคะถ้าอธิบายเหตุการณ์ที่กำลังเกิดในอดีตและมีเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยเข้ามาแทรกเราสามารถพูดได้ดังนี้ค่ะเหตุการณ์ที่กำลังเกิดเราจะใช้ past continuous แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่เข้ามาแทรกเนี่ยเราจะใช้ past simple ค่ะเช่น while we were having dinner Matt phone ในขณะที่พวกเรากินข้าวเย็น Matt ก็โทรมาสังเกตได้ว่าคำว่า while เนี่ยจะใช้กับไวยากรณ์ past continuous แต่ when เราจะใช้กับ past simple ค่ะต่อไปเป็นตัวอย่างของไวยากรณ์นี้นะคะYesterday she was wearing trousers กับ Kate was watching TV when we arrived ค่ะค่ะ passive voice ของ past continuous นะคะโครงสร้างประโยคเนี่ยก็จะเป็น subject นะคะแล้วก็เป็น was were บวก being แล้วก็บวก verb 3นะคะประโยคตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็น homework was being written yesterday นะคะก็คือการบ้านเนี่ยถูกเขียนไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวานนะคะWhere this car being watched at 11 a.m. last Monday ก็คือรถคันนี้เนี่ยถูกล้างไว้ตั้งแต่วันจันทร์ตอน10วันจันทร์ที่แล้วตอน11โมงใช่ไหมแล้วก็ piano was being played by จินจินนะคะก็คือเปียโนเนี่ยถูกเล่น by จินจินค่ะค่ะต่อมานะคะ future continuous ค่ะโครงสร้างเขาคือทาตำแหน่ง will shall แล้วก็ be แล้วก็ verb ing ค่ะส่วนการใช้ของเขานะคะคือเขาจะบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตว่าในช่วงเวลานั้นเรากำลังทำอะไรอยู่และมักมีช่วงเวลาที่กำกับชัดเจนเช่น at this time tomorrow เป็นต้นค่ะและยังบอกเหตุการณ์ที่เกิดตามกันมาในอนาคตได้ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดก่อนเราจะใช้ future continuous แต่เหตุการณ์ที่เกิดหลังเราจะใช้ present simple ค่ะเช่นMy mom will be cooking us some food when we arrive home tomorrow. แม่ของฉันกำลังจะทำอาหารให้พวกเราเมื่อพวกเรามาถึงบ้านพรุ่งนี้ค่ะต่อมาเป็นตัวอย่างของไวยากรณ์นี้นะคะ
The baby will be sleeping in the afternoon. Jack will be cleaning his room next Friday ค่ะต่อไป passive voice ของ future con นะคะก็จะเป็น subject บวก will shall นะคะบวก be แล้วก็บวก being บวก verb 3นะคะทุกคนประโยคตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็น the dog will be being walked when we get home ก็คือน้องหมาเนี่ยจะได้ออกมาเดินตอนที่เราถึงบ้านแล้วนะคะแล้วก็ the wedding will be being overseen by the prieston Sunday นะคะคืองานแต่งงานเนี่ยจะดูแลโดยจะถูกดูแลโดยนักบวชเนี่ยในวันอาทิตย์นี้นะคะแล้วก็ the route will be bring decide as soon as we know who is going นะคะก็คือเราจะตัดสินใจว่าเราจะไปเส้นทางไหนเนี่ยทันทีที่รู้ว่าใครจะไปกับเรานะคะต่อไปนะคะ perfect tense ค่ะเรามาดูTense แรกของ perfect tense กันเลยนะคะคือ present perfect ค่ะโครงสร้างประโยคก็จะเป็น subject บวก have past แล้วก็บวก verb ช่อง3นะคะวิธีใช้นะคะวิธีใช้อย่างแรกเลยก็คือเราจะใช้ present perfect เนี่ยกับการกระทำที่ยังไม่เสร็จสิ้นนะคะเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็เกิดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะมักใช้กับคำว่า since แล้วก็ for ค่ะต่อไปนะคะเรามาจะใช้กับเหตุการณ์การกระทำที่จบไปแล้วนะคะ1ค่ะเราใช้กับการกระทำที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของชีวิตค่ะมักใช้กับคำว่า ever และ never ค่ะต่อไปนะคะข้อ2ค่ะเรามักจะใช้กับช่วงเวลาที่ยังคงเป็นปัจจุบันค่ะข้อ3นะคะเรามักจะใช้กับการกระทำที่จบไปแล้วแต่ว่าผลลัพธ์ยังคงส่งผลถึงปัจจุบันอยู่ค่ะข้อ4ค่ะเรามักจะใช้กับการกระทำที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปการกระทำที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยไม่ปรากฏแน่ชัดในปัจจุบันค่ะแล้วก็เรามักจะใช้กับคำว่า be และ gone ค่ะการที่ใช้กับคำว่า be นะคะจะหมายความว่าเราเนี่ยไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งแล้วกลับมาแล้วค่ะต่อไปนะคะการใช้กับคำว่า gone ค่ะก็คือเราเนี่ยไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งแล้วก็กลับมาจากสถานที่นั้นแล้วปัจจุบันไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะ She has studied English since July. He has worked in the garden since 8 o'clock. ต่อไปก็จะเป็น passive voice ของ present perfect นะคะทุกคนค่ะต่อไปก็จะเป็นโครงสร้างเนี่ยก็จะเป็น subject บวก have past นะคะบวก been บวก verb 3นะคะประโยคตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็น the car has been repaired ก็คือประตูถูกซ่อมแล้วนะคะ the door has not been opened ก็คือประตูเนี่ยไม่ได้ถูกเปิดไว้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ has the street been repaired ก็คือถนนเส้นนี้เนี่ยได้ถูกซ่อมหรือยังนะคะต่อไปนะคะ past perfect tense ค่ะโครงสร้างนะคะก็จะเป็น subject บวก have บวก verb 3ค่ะวิธีใช้นะคะเรามาจะใช้ past perfect tense นะคะกับประโยค2ประโยคเพื่ออธิบายว่าการกระทำไหนเกิดขึ้นก่อนและการกระทำไหนเกิดขึ้นทีหลังนะคะซึ่งเราจะใช้ past perfect tense เพื่อแสดงการกระทำที่เกิดขึ้นก่อนและการกระทำที่เกิดขึ้นทีหลังเราจะใช้ past simple tense ค่ะต่อไปนะคะ past perfect tense เนี่ยเราจะใช้กับการกระทำที่ยังเกิดขึ้นไม่เสร็จสิ้นแต่ว่าก็มีการกระทำอีกการกระทำหนึ่งเกิดขึ้นมาแทรกนะคะโดยการกระทำที่เกิดขึ้นแล้วยังไม่เสร็จสิ้นเนี่ยเราจะใช้ past perfect tense แต่ว่าการกระทำที่เกิดขึ้นมาแทรกเราจะใช้ past simple ค่ะต่อไปนะคะเรามาจะใช้ past perfect tense กับคำว่า before แล้วก็ adverb ต่างๆค่ะก็คือเราจะใช้past perfect tense กับคำว่า before แล้วก็ adverb เช่นคำว่า already still just ever หรือ never ค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะ I had eaten a hamburger before I went to school. He had did his homework before he left home. ต่อไปค่ะ passive voice ของตัว past perfect นะคะก็จะมีโครงสร้างเป็น
subject บวก had บวก been แล้วก็บวก verb 3นะคะตัวอย่างประโยคเนี่ยก็จะเป็น the fish had been fried by my mother นะคะก็คือปลาเนี่ยถูกทอดโดยแม่ของฉันนะคะแล้วก็ a house had been built by my father ก็คือบ้านเนี่ยถูกสร้างโดยพ่อของฉันนะคะแล้วก็ a flower had not been picked by me ก็คือดอกไม้เนี่ยไม่ได้ถูกเด็ดโดยฉันนะคะต่อไปเป็น future perfect tense นะคะคงสร้างประโยคคือ subject บวก will บวก have แล้วก็บวก verb ช่อง3ค่ะวิธีการใช้นะคะอย่างแรกเลยคือเราจะใช้ future perfect tense นะคะกับการกระทำที่กำลังจะจบลงแล้วที่จะจบลงในช่วงเวลาที่มีการกระทำอีกการกระทำหนึ่งเกิดขึ้นมาพอดีค่ะแล้วก็เราจะใช้ future perfect tense กับการอธิบายว่าจะมีเหตุการณ์ใดที่เสร็จสิ้นในอนาคตแต่ว่าไม่ทราบช่วงเวลาแน่ชัดค่ะตัวอย่างนะคะ We will not have life in this in the morning. She will have graduated next year. ต่อไปค่ะค่ะ Passive voice ของ Future Perfect นะคะโครงสร้างประโยคก็จะเป็น subject บวก will บวก have บวก be แล้วก็ verb 3ค่ะตัวอย่างประโยคก็คือMy meal will have not have been cooked by me หรือว่า will she not have been blamed by them ค่ะต่อไปค่ะค่ะ perfect continuous tense นะคะค่ะมาดูตัวอย่างของ present perfect ค่ะโครงสร้างค่ะโครงสร้างนะคะก็จะเป็น subject บวก has have บวก been บวก verb ing ค่ะค่ะค่ะเราใช้ยังไงนะคะเทนนี้นะคะเราจะใช้เพื่อเชื่อมประโยคที่เป็นปัจจุบันหรือเป็นตอนนี้ค่ะมีอยู่2แบบค่ะดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะค่ะแบบที่1 นะคะเราจะใช้เพื่อเหตุการณ์ในอดีตสิ้นสุดไปแล้วแต่ส่งผลถึงปัจจุบันหรือตอนนี้ค่ะตัวอย่างเช่น I am tired because I have been running ค่ะค่ะต่อไปนะคะค่ะแบบที่2นะคะเราจะใช้เพื่อบอกเหตุการณ์ที่ทำในอดีตและปัจจุบันเนี่ยยังคงทำอยู่นะคะปกติเราจะสังเกตได้จากการเห็นคำว่า for หรือคำว่า since ค่ะตัวอย่างเช่นนะคะ I have been reading for 2 hours ค่ะเขาบอกว่าเขาได้อ่านหนังสือไปแล้ว2 ชั่วโมงค่ะแล้วตอนนี้เขาก็ยังคงอ่านอยู่ค่ะค่ะต่อไปค่ะค่ะ passive voice ของ present perfect continuous นะคะโครงสร้างประโยคก็จะเป็นSubject บวก has หรือ have บวก been being verb 3แล้วก็ by ค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ A table had been being built by brother หรือว่า A letter had been being written by bro ค่ะต่อไปค่ะค่ะ past perfect continuous นะคะโครงสร้างก็จะเป็น subject บวก had บวก been บวก verb ing ค่ะค่ะนะเราใช้เทนนี้คล้ายๆกับ past perfect เลยค่ะแต่ว่าเทนนี้จะใช้อธิบายแบบ long express longer action นะคะแบบว่าใช้อธิบายเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเกิดขึ้นก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่งในอดีตค่ะตัวอย่างเช่นนะคะ Tao was very tired he had been running I had been waiting 40 hours before she arrived ค่ะค่ะ passive voice ของ past perfect continuous นะคะโครงสร้างประโยคก็จะเป็น subject บวก had been being verb 3แล้วก็ by ค่ะตัวอย่างประโยคก็จะเป็น an apple had been being eaten by fern แล้วก็ songs had been being sang by sam kim ค่ะต่อไปค่ะค่ะต่อไปนะคะ future perfect continuous นะคะโครงสร้างประโยคก็จะเป็น subject บวก will have บวก been บวก verb ing ค่ะค่ะเทนนี้นะคะใช้เล่าถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่จะทำไปแล้วเป็นไปได้ระยะหนึ่งและกำลังทำอยู่ค่ะตัวอย่างเช่นนะคะ she will have been watching TV เธอคงจะได้ดูทีวีไปแล้วแต่ว่าตอนนี้เธอก็ดูอยู่ค่ะค่ะต่อไปค่ะค่ะ
passive voice ของ future perfect continuous นะคะโครงสร้างประโยคก็จะเป็น subject บวก will หรือ shall บวก have been being verb 3แล้วก็ by ค่ะตัวอย่างประโยคก็คือ lunch will have been being cooked by you นะคะต่อไปเป็น TOEIC ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC ที่เกี่ยวข้องกับ tense แล้วก็ passive voice นะคะข้อ1 the equipment used guideline dot 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 on our internalcorporate เว็บไซต์ค่ะคำตอบคือข้อ B can be fine เพราะว่าไกด์ไลน์ที่เป็นประธานนะคะไม่สามารถออกแอคชั่นเองได้เพราะฉะนั้นต้องใช้ passive voice ค่ะต่อไปข้อ2ค่ะMr. DeSoto all employees come to last week's budget meeting ever thought only officer wereobligate to attend ค่ะคำตอบคือข้อ B ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ last week เพราะฉะนั้นเราจะใช้ will have ไม่ได้ค่ะส่วน to have จะต้องมี verb นำก่อนหน้าค่ะถึงจะใช้ได้แล้วก็ Mr. DeSoto สามารถออก action เองได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้ passive voice ค่ะต่อไปข้อ3ค่ะ after the leaseDot, dot, dot. Customer have the option of purchasing the car or returning it to their local dealer ค่ะคำตอบคือข้อดีค่ะเพราะว่าเนื้อความมันเป็นความจริงค่ะแล้วความจริงสามารถใช้ได้แค่ present simple เท่านั้นค่ะข้อ4ค่ะMr. John dot, dot, dot. Mr. Chen's cleanWhile she's on a business trip to Hong Kong. คำตอบคือข้อ A ค่ะเพราะว่าเรื่องverb อีกตัวหนึ่งเป็น is เพราะฉะนั้นจะใช้อดีตไม่ได้ส่วนถ้าเกิดจะใช้ to assist ข้างหน้าจะต้องมี verb ก่อนส่วน is assisted ก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ passive voice ค่ะข้อ5 Now that Mr. NakamuraDot, or London headquarters a new manager is running our Tokyo office ค่ะคำตอบคือข้อ A ค่ะเพราะว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็จบไปแล้วแล้วก็มิสเตอร์นากามุระไม่สามารถย้ายตัวเองไปเป็นหัวหน้าได้ค่ะจะต้องถูกย้ายค่ะต่อไปข้อ6 The Oakwood Restaurant dot dot dota special dinner menu on Saturdays for the past decade คำตอบคือข้อ B ค่ะเพราะว่าfor the past decade มีแปลว่ามันมีมาตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดังนั้นเลยต้องใช้ past perfect continuous ค่ะต่อไปข้อ7ค่ะSo far, the Gantry stole dot 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 20% more mobile phones than it did last year. คำตอบคือข้อ C ค่ะเพราะว่าขายมามากกว่าปีที่แล้วไปแล้ว 20% ดังนั้นจะต้องใช้ past perfect ค่ะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะMr. Glue dot 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 with an electrician yesterday about the rewarding project ค่ะคำตอบคือข้อดีค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ yesterday ก็คือเมื่อวานค่ะดังนั้นต้องใช้ past simple ค่ะค่ะกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะโอเคเป็นไงบ้างแฮปปี้ไหมครับกลุ่มเรา แฮปปี้ครับแฮปปี้เนาะแฮปปี้ค่ะโล่งแล้วยังหรือว่ายังมาเลยจริงหรอขนาดนั้นได้เหรอแล้วฉีดวัคซีนกันใช่ไหมกลุ่มเราอ่ะดูเหนื่อยวันนี้ไม่ได้ฉีดหรอกลุ่มไหนเป็นฉีดอ่ะเกือบเป็นด้วยค่ะเกือบเป็นโควิดหมายความว่าไงก็คือคุณแม่เป็นแต่หนูไม่เป็นค่ะเอ้ยจริงหนูไม่จริงอันนี้เป็นอันนี้ห้ามซีเรียสนะหมายถึงว่าจริงป่ะแสดงว่าต้องกักตัวแม่หรือว่ายังไงก็คือเป็นแล้วหายแล้วหนูก็ดูแลแม่14วันแต่หนูไม่ติด
อ๋อก็ยังโชคดีนะครับเพราะคนที่ควรติดกลับไม่ติดถูกไหมหมายความว่าเรารู้สึกว่าแบบบางคนที่ทำตัวไม่ดีอ่ะไม่ได้ติดโควิดก็มีอะไรอย่างเงี้ยเราเล่นนะครับสครัชติดกันไปthank you so much ทุกคนฟังแล้วเนี่ยไอจะพยายามถามหน่อยแล้วกันเป็นไงบ้างพอเราพอเข้าใจคอนเซ็ปต์เรื่อง tense กับ passive voice ไหมครับถ้าเข้าใจให้พิมพ์คำว่า yes เข้ามาก็ได้ครับแล้วก็ปรบมือให้เพื่อนที่พรีเซนต์ด้วยปรบมือเข้ามาให้กำลังใจกันไปต้องปรบมือบ้างนะทีมหน้ามาทุกคนปรบกันเข้าไปครับสัก10คนก็ยังเด็ก นะครับก็ฝากให้เดี๋ยวนะเหมือนอาจารย์ยังไม่ได้ create Google Classroom สักครู่นะครับกลุ่มเราคือเกาหลีใช่ไหมครับหนึ่งนะลองคุยกันก่อนนะครับยากไหมครับ passive voice มีใครไม่เคลียร์เรื่อง passive voice ไหมมีคำถามไหมเดี๋ยวจะได้เคลียร์ให้เกาหลีทเวนตี้เปอร์เซ็นต์กราฟมาซิมันสักครู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้หนูเบรกไปก่อนปรบมือกันเข้ามาก่อนปรบมือก่อนสงสารเพื่อนอุตส่าห์พรีเซนต์ให้ฟังนะครับ แม้ว่าเราไม่อยากฟังก็ต้องทนฟังใช่ป่ะ ประมาณนั้นเราเล่นนะห้ามโกรธอาจารย์นะครับแซวเล่นเฉยในครัชก็ฝากให้กลุ่มแรกที่พรีเซนต์ไปทิ้งสไลด์นะครับขอ PDF file เนี่ยไปทิ้งใน Google Classroom น่าจะ create ให้ละโอเคนะฮะแล้วก็หนูส่งมาใน LINE ด้วยแล้วกันนะครับเพราะไอต้องแคปคือหมายถึงว่าตัวอาจารย์ก็ต้องรีพอร์ตส่งเหมือนกันนะครับการทำงานออนไลน์เนี่ย assignment จะเยอะมากไม่ใช่แค่เรานะครับที่ต้องมานั่งทำพรีเซนต์ให้ฟังนะครับตัวอาจารย์เองก็วันๆก็แคปมือถือใช่ก็งงเหมือนกันแต่ก็ต้องทำนะเพราะว่ามันดีเทคไม่ได้มันเป็น work from home นะครับ alright so I think all of you are ready for today class I hope you enjoy for your friend's presentation today okay good so today we are going to cover for ECP class number 3 right this is early morning so the situation might be tough a little bit when it comes to see something new right butWhat I want to cover for today's class is that conversation practice part 3. So you need to listen together, maybe a sample test from conversation, and then we can elaborate or explain for more explanation for that. And after that, once we break in the first session, we are going to do the test for incomplete sentence here.It's all about a grammar point, so I just want you to understand it properly just because it might be your midterm or a final exam very soon. All right, and we're going to go to the information about vocabulary, so it's all about activity that you have to find at least two synonyms in each word, in each individual, right? So we're going to do together. ทีนี้ในส่วนของ vocab นะครับวันนี้คนที่พรีเซนต์เนี่ยอาจารย์ขอให้เราทำหน้าที่แคป vocab เพื่อนหรือว่าก๊อป vocab เพื่อนแล้วก็ไปทิ้งในโน้ตของ week 3หน่อยนะครับได้ไหม Do you understand หมายถึงว่าคนที่ present เมื่อกี้7คนที่ยกมือครับให้เรามานั่งแคปแล้วก็ไปรวบรวม vocab แต่ละ week แล้วก็ไปทิ้งในโน้ต line นะครับไอจะได้เช็คว่าแต่ละ week เนี่ยอยู่ได้ vocab อะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวก่อนปิดนะก่อน11โมงนั่นเองหรือว่า11โมงกว่าๆค่อยมา stand by ให้อีกทีหนึ่ง I hope you understand what I'm saying here good แล้วก็grammar ก็คง present นะครับแต่ว่ามี content guideline ให้เราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใครที่ดูเรื่องไหนก็มาดูสไลด์ก่อนได้นะครับ ไม่ worry ทีนี้think about it เนื่องจากว่า just because 21st centuryIt aims all of you have to think critically. ก็ค
็คือต้องคิดเยอะๆนั่นเองนะครับในส่วนของ TOEIC เนี่ยมันต้องใช้สกิลในลักษณะของ guessing and prediction ก็คือต้องเดาว่ามันว่าอะไร situation เกิดขึ้นยังไงฟังอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นหน้าที่ของเรานะครับมีอยู่4ข้อครับทุกคน1 2 3 and 4 choose one out of four sorry ทีนี้ให้เราหาให้เราเลือกมา1 situation นะครับ think about the problem in that situation for example like the first one would be problem at the office or an international company okay problem at a hospital or dental clinic problem at a factory or manufacturing or even problem at a school college or community okay ถ้าเราชอบอันไหนเราก็เลือกมานะฮะชอบข้อหนึ่งก็เลือกคิดมาว่าปัญหาที่เกิดจากในงานบริษัทที่ต้องทำงานกับคนต่างชาติอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีจะมีปัญหาอะไรบ้างหมอในโรงพยาบาลน่าจะมีปัญหาอะไรบ้าง factory manufacturing มีปัญหาอะไรบ้างหรือว่าแบบ school พวกนี้เดี๋ยวให้เวลา5นาทีนะครับใครพร้อมแล้วอยากจะพูดก็ได้นะ I just want you to feel free to talk or you can write if you prefer to do soพูดก็ได้เขียนก็ดีครับผมให้เวลา5นาทีนะครับทุกคน
พิมพ์เข้ามาได้นะครับจะพิมพ์ทั้งเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับหรือภาษาอังกฤษก็ดีแต่ว่าอยาก prefer อยากให้เราฝึกภาษาอังกฤษนะครับถ้าเป็นไปได้นะพิมพ์เข้ามาก่อนไม่ worry นี่ มาแล้วขออนุญาตอ่านนะครับเป็นการexplore idea เฉยๆนะไม่ต้องซีเรียสคืออาจารย์ไม่อยากให้คลาสมันเครียดนะครับเพราะว่าแบบล่าสุดไปตามอะไรนะโจถุงดำอ่ะคือแบบหดหูแล้วแบบนะมันนี้โอเค Vaccines that should be provided to the doctor were stolen by many VIPs I'd agree with you เสียงก็จะเปลี่ยนโทนนิดนึงนะครับพิมพ์เข้ามาครับไม่ผิดที่จะพิมพ์พิมพ์ได้นะพิมพ์สั้นๆตามที่หนูอยากจะพิมพ์นะ crush จะได้ฝึก speaking กันบ้างแล้วแต่คลาสนะครับคลาสที่คลาสภาษาอังกฤษมนุษย์เองเนี่ยจะบังคับให้ speaking แต่ว่าเซกที่เหลือไม่จำเป็นพิมพ์เข้ามาก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่า if you want to speak in English is fine just because this is the opportunity to practice your speaking if you want to do so feel free to do so พิมพ์ก็มาได้ภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ดี critical thinking กันไปทุกคนฉีดวัคซีนหมดหรือยังมีไหมมีใครอยากคุยกับอาจารย์บ้างเข็มแรกยังไม่ได้ฉีดเลยค่ะแต่ว่าเข็มแรกก็คือทุกคนต้องฉีดซีโนแวคป่ะ SV Sinovac ผมเพิ่งฉีดไปครับซีโนแวคใช่ไหมครับเป็นไงบ้างแอสตราครับอ๋อแอสตราก็ยังดีนะครับเวกเตอร์ภูมิขึ้นอยู่แต่ซีโนแวคนี้ก็คือเหมือนฉีดnormal slide นะครับ พิมพ์เข้ามาครับพิมพ์เข้ามาครับทุกคนต้องพิมพ์นะไม่งั้นอาจารย์ไม่ move forward นะครับcollate relationship with friends boy and girlfriend ก็ว่ากันไปนะครับชู้สงชู้สาวก็มีกันบ้างไม่มีความรักเลยก็ไม่ควรที่จะอยู่นะบนโลกใบนี้ใช่พิมพ์เข้ามาได้ครับไม่ผิดเรื่องวัคซีนก็ได้นะครับเรื่องคุณหมอก็ดีนะฮะแล้วแต่อาจารย์สอนเยอะมากเลยนะ4วันติดนะครับจันทร์อังคารเช้าบ่ายพระหัสศุกร์วันนี้เมื่อวานก็เช้าบ่ายแล้วก็วันนี้ก็เช้าบ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเทอมหน้าน่าจะยังได้สอนอยู่นะอยากเรียนอยู่ไหมหรือว่าไม่อยากละ Cheating on the exam มาแล้วนะครับไม่ต้อง direct นะครับทุกคนเปิด floor ไปเลยครับห้าม direct มาอาจารย์เด็ดขาดนะครับ message นี้ให้ทุกคนทราบและรับรู้ทั่วกันนั่นเองประชาชนคนสามารถได้รับการศึกษาพื้นฐานที่มีคุณภาพและเท่าเทียมโอเค it's fine นะครับ Cheating on the exam good at the factory employment ก็คือในแง่ของโควิดใช่ไหมโรงงานทั่วไปก็จะมีแบบคลัสเตอร์โควิดนิดหน่อย problem office work hard but get a little bit salary ทำงานนะครับทำงานไปเลยถึงเที่ยงคืนแต่ได้2บาทว่างั้นถูกไหมฮะ exam stress พิมพ์เข้ามาได้ครับสั้นๆเดี๋ยวขอให้ได้ใจความห้าม direct message นะครับแป๊บหนึ่งขอเช็คก่อนEveryone in this meeting, actually. A lack of parent support. จริงเปล่านะครับก็คอนซัลท์คุณครูเอานะครับ Having problem concentrate with online class. อันนี้
ตัวอาจารย์ก็เอนเตอร์เทนสุดชีวิตเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันยากกันทั้งหมดแล้วตัวอาจารย์เองเนี่ยพอเราเป็นออนไลน์คลาสงานเยอะขึ้นต้องมานั่งทำพรีเซนเทชันแบบวันก็พรีเซนเทชันเนี่ยทำทุกวันเลยนะครับก็จะทัฟหน่อยหนึ่งแต่ว่ามันก็เลี่ยงไม่ได้นะครับAt school, students are bullying by teacher. จริงเหรอมีคนบูลลี่หรอตายละเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์กันอีกทีนึงนะ I can't speak Japanese fluently. เราอยู่เมเจอร์เกาหลีไม่ใช่หรอ That's why I feel nervous when I need to speak with Haru. อันนี้ไม่เกี่ยวละนะครับแล้วแต่ก็ว่ากันไปพิมพ์เข้ามาครับ The native teacher cannot explain as clearly. หมายถึงว่าคนอันนี้พูดถึงเมเจอร์ป่ะครับหรือว่าภาษาอังกฤษ Also we cannot understand what she wanna say ปกติเราเรียนภาษาเกาหลีกับใครอ่ะอยู่มาลองแชร์เข้ามาสิเรียนทั้งอาจารย์ไทยแล้วก็อาจารย์เกาหลีค่ะอาจารย์เกาหลีนี่เขาจะสอนเป็น communicative หรือว่าสอนแบบยังไงอ่ะก็สอนเป็นภาษาเกาหลีอะค่ะไม่หมายถึงว่าเข้าใจแต่ว่าตัวคอนเทนต์เนี่ยเป็นภาษาแบบอย่างของไอจะสอนตัวโทอิกถูกไหมของอาจารย์เดอร์จะสอนตัวโทอิกก็คือภาษาอังกฤษเหมือนกันแต่ว่าเน้นในเรื่องของการทำข้อสอบหมายความว่ามันพอเราเรียนภาษาเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าซินแท็กแกรมมาพวกนี้เข้าใจป่ะถูกไหมพิมพ์เข้ามาได้นะครับพิมพ์เข้ามายังพอมีเวลาครับเปิดฟลอร์ให้เราคุยกันก่อนนะครับตัวนี้สำคัญมากเลยนะเพราะเป็นการ predict ว่าอยู่จะไปฟังอะไรต่อใน listening ตัว test ไม่ยากนะครับแต่ปัญหาคือทำให้ถูกยากกว่านั่นเองคิดว่าไม่มีแล้วนะครับ Thank you so much everyone ปรบมือให้ตัวเองเลยครับนะฟิลนองฟิลนั้นนะครับปรบมือเข้ามานะ10คนปรบมือปุ๊บ move slide ทันทีนะครับขอให้มีคนเรียนกับอาจารย์สัก10คนอาจารย์ก็ดีใจละนะฮะ5คนเองที่ปรบมือยังไงดีมาขึ้นมาแล้วอีก2คนครับอีก2คนลุ้นมากนะครับยิ่งกว่าโจเฟอร์รารีต้องเร็วนิดหนึ่งThank you so much everyone to participate in this class just because I need to create lots of activity to gain lots of attention from you but anyway you need to participate a bit just because I think it is crucial to all of you that you can share your opinion or idea hereThink about it is kind of like you need to express your idea when it comes to do the online classroom. I do believe that it might help you something when you want to express something to others, right? And anyway, this is kind of English speaking or English written language that you can type to me all the time. Okay, good. งั้นขอ move ไปที่ listening แล้วกันนะครับพร้อมยังเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะทำ conversation นะครับทุกคนก็ง่ายๆเพลนๆนะครับหน้าที่ของเราคือฟังแล้วก็ดูเทปสคริปต์ดีๆแค่นั้นเดี๋ยวขอเช็คเสียงก่อนนะแป๊บหนึ่งนะครับเย้ 1-2-3 goเดี๋ยวเช็คเสียงก่อนนะครับทุกคนเคลียร์ไหมเคลียร์นะเคลียร์ให้พิมพ์ว่าเคลียร์เข้ามานะครับจะได้แบบเริ่มฟังดีมากๆเลยนะครัชยังต้องเริ่มฟังแล้วแหละโอเคตั้งใจฟังนะครับประมาณ let's say ว่าไม่ถึง15นาทีนะ10นาทีคือเต็มที่เหมือนเราฟังเพลง2เพลงแล้วกันให้คิดอย่างนั้น One, two, three, go. Questions 41 through 43 refer to the following conversation.
Hi, Kathy. Have you seen Linda, our new computer technician? I was told she was transferred from our London branch. No, I didn't see her, Kyle. But Jeff said she is still in the training program at our headquarters, located in New York. She won't start working with us until next Tuesday. Oh, I can't wait to see her. We have been understaffed since Ted retired last month. I'm sure that she will be a big help to our team. That's right. I'm supposed to pick her up at the airport on Tuesday. I'll introduce her to you as soon as she gets to our office. Number 41. Who were the speakers talking about? Number 42. Where most likely is Linda now? Number 43. What does Kathy say she will do on Tuesday? Questions 44 through 46 refer to the following conversation. Tom, I was relocated to our Seattle branch office last week, but there are not enough chairs we can use here. Do you happen to know a good place to buy them at a reasonable price? There is an office furniture store, 5th Street. It's situated between the Central Bus Station and Kiko Gas Station. It's called Super Office Furniture. It offers a wide variety of quality office chairs. You won't be disappointed. As it closes at 6, you need to hurry if you want to buy one today. I think I should leave now. There's just 30 minutes left before it closes. As I'm not familiar with the area, I'd better take a taxi. You don't have to, Jane. It is just a 10-minute walk from here. Follow me, and I can walk you there. Number 44. What time is the conversation taking place? Number 45. Why should Jane leave now? Number 46. How will the woman get to the shop? Questions 47 through 49 refer to the following conversation. I don't understand why the shuttle bus isn't here yet. It's already 2:20. I really don't want to miss the first part of the World Trade Convention. Neither do I. I heard the opening ceremony is pretty much a must-see for everyone. Also, Miss Watson's opening address is something that I don't want to miss. That's why I want to be there in time. According to the bus schedule, it should have been here 20 minutes ago. I guess it bypassed this stop. The opening ceremony commences at 3 p.m. Let us hurry or we'll be late. Why don't we take a taxi? That's a good idea. Wait a moment. Let me go back to the front desk and ask them to call a taxi for us. Number 47. Where is the conversation taking place? Number 48. According to the conversation, what time is the event scheduled to begin? Number 49. How will the speakers probably get to the venue? Questions 50 through 52 refer to the following conversation. I'd like to buy this pink blouse. How much is it? You take credit, right? Sorry, we only accept either cash or check. Let me look at the price tag. Oh, that will be $120. Well, I have only a $100 bill in my purse, so I need $20 more in cash. Is there an ATM in this shopping mall? If you can hold this blouse for a moment, I'll go and withdraw some money from the machine. There is one next to the main gate on the first floor. Don't worry, I won't sell it to anyone until you come back. Number 50. Where does this conversation take place? Number 51. What does the woman want the man to do? Number 52. What will the woman probably do next?
Questions 53 through 55 refer to the following conversation. Hi, Kevin. How was your business trip to New York last week? I heard you were attending the International Marketing Seminar. Yes, I had a great time there. Everyone said it was quite informative. What attracted me most was Mr. Johnson's presentation. It was about the latest marketing strategies and skills that I'm interested in. He emphasized the importance of focusing on online marketing. Now I think I've got some ideas about how to expand our business in Europe. Great. I'm very interested in various online marketing strategies too. Why don't you share your ideas with us at our staff meeting scheduled this afternoon? Sure, why not? Let me get my assistant to organize all my information from the seminar. By the way, the meeting starts at 3, right? Number 53. What did the man do last week? Number 54. Who most likely is Mr. Johnson? Number 55. What do the speakers have in common? Questions 56 through 58 refer to the following conversation. Hi, Greg. Have you made your train reservation for the North American International Motor Show in Detroit on Tuesday? I'm planning to take the overnight train on Monday night. It's going to be a long trip, so I was wondering if you want to travel with me. Actually, I'm thinking of renting a car, and I decided to leave earlier on Saturday to have some spare time to tour the city by myself before the exhibition starts. Really? It's a long way to drive. I think you should take breaks more frequently to relieve fatigue while you're behind the wheel. Thanks for your advice, Janet. Maeve should come with me. Wouldn't it be great if we took turns driving? I'm sure it would be fun. Number 56. What will the speakers do in Detroit? Number 57. What does Janet recommend the man do? Number 58. When will the speakers most likely leave for Detroit together? Questions 59 through 61 refer to the following conversation. Hi, my husband and I just checked in. We've been assigned the double suite on the second floor, but we just realized that it is a smoking room. Would it be possible to change it to a non-smoking room? Let me see what I can do for you. Can I have your name, please? Yes, my name is Sarah Smith. My current room number is 203. I'm sorry, there are no non-smoking rooms available today. However, I think I can give you a room with a fantastic ocean view on the top floor tomorrow. Of course, it's smoke-free. How does that sound? Number 59. Where is the conversation taking place? Number 60. What does Sarah request? Number 61. What does the man say? Questions 62 through 64 refer to the following conversation. Sally, has the shipment of X101 printers arrived at our warehouse yet? Our holiday sales will start tomorrow, so I'd like to get them displayed by the end of the day. They are on the way, Mr. Ford. I called the manufacturing plant a minute ago, and George said they shipped them on Monday. He thinks the truck should be here at the latest this afternoon. I don't want them to get here too late. If they arrive here after 6, we have no choice but to work overtime again. By the way, don't you think we should display these laptops by the entrance to get even more attention from potential customers? That's a brilliant idea. I'll tell other store employees what you just said. Number 62. Where do the speakers work? Number 63. What are the speakers waiting for?
Number 64. What should the speakers do if the products arrive too late? Questions 65 through 67 refer to the following conversation. Philip, are you free this afternoon? The product design team is scheduled to make a presentation about our new mobile phone at 3 p.m. I know you're quite busy because you just got transferred here, but it will really help you settle in here if you attend it. Not only can you learn about the new features of the new product, but also you'll be able to get to know everyone on the design team. That sounds good. I think I can squeeze it into my schedule. Where will it be held? It will take place in our main conference room on the fifth floor in Enterprises East Wing. It's just a 5-minute walk from your office. If you'd like, I'll walk you over there. I'd appreciate it. I'm still a stranger here. I'll stop by your office 10 minutes before the presentation begins. Number 65. What is the presentation about? Number 66. Why does the woman suggest the man attend the presentation? Number 67. What time does the man say he will drop by the woman's office? Questions 68 through 70 refer to the following conversation. Mr. Jackson, I'm calling regarding the ongoing construction of your franchise store on Main Street. Due to the rainstorm last week, we've fallen a little behind schedule. I'm afraid we won't have it done by the due date stipulated on the contract after all. Oh, that's something that I didn't expect to happen. The problem is that we already arranged our grand opening ceremony on the date specified in our contract. I'm sorry to hear that. Aside from the bad weather, we needed to order more marble to case the walls with, but the supplier said it was currently out of stock. I think we need at least a couple of extra weeks. Then why don't you send me an email attached with the revised schedule right away? I have to let my supervisor know about the schedule change so that we can reschedule the grand opening in an appropriate way. Number 68. What is the main topic of the conversation? Number 69. What is the man concerned about? Number 70. What does the man ask the woman to do? เสียงดังฟังชัดเป็นไงบ้างโอเคอ่ะทีนี้ขอ participation สักหน่อยก่อนไปเบรกนะครับได้ไหมขอ5คนครับผมยกมือให้หน่อยให้อาจารย์ชื่นใจนิดนึงนะครับคนแรกทำอะไรคนแรกนะครับอ่าน woman คนที่2อ่าน men นะครับอ่านไปอ่านให้เป๊ะนั่นเองส่วนคนที่3เฉลยข้อ68คนที่4เฉลยข้อ69และคนที่5เฉลยข้อ70นะครับเดี๋ยวเราจะได้เลิก11โมงใครอยากเลิก11โมงบ้างยกมือกันเข้ามาก่อนครับผมเดี๋ยวรอนะรอเพื่อนๆยกมือก่อนยกมือแล้วก็เปิดใหม่นะครัชมาแล้ว1นะครับparticipate กันไปครับจะได้รีบๆเรียนไปกินข้าวนะมาแล้ว3รอจนกว่านะ I've been waiting for you นี่นะครับโอเค thank you so much fun พร้อมหรือยังครับ5คนนี้นะครับก็เดี๋ยวขอจัดก่อนนะครับอาจารย์เป็นดีเรคเตอร์นั่นเองนะกุลิสรานะครับดูเป็น woman so you can act as a woman okay and then Tanya Ton you are men here all right and then ชัด
Chhatra Chhatrama Pon, okay? So you're responsible for 68. And then Yada, you need to responsible for 69. And the last one for today would be Nippon, you're responsible for 70. Are you okay? Yes or no? Okay, okay. พร้อมแล้วนะครับ One, two, three, go. Mr. Jackson, I'm calling regarding the going construction of your franchise store on Main Street. Due to the rainstorm last week, we will fall in a little behind schedule. I'm afraid we won't have it done by the date stipulated on the contract after all. Oh, that's something that I didn't expect to happen. The problem is that we already arranged our grand opening ceremony on the date specified on our contract. I'm sorry to hear that. Aside from the bad weather, we needed to order more marble to case the wall with, but the supplier said it was contrary out of stock. I think we need at least a couple of extra weeks. Then why don't you send me an email attached with the revised schedule right away? I have to let my supervisor know about the schedule change so that we can reschedule the grand opening in an appropriate way. Mm-hmm. So what about 68? Long เฉลยสิครับข้อ68นะคะเขาก็ถามว่าข้อใดเนี่ยเป็นท็อปิกหลักของบทสนทนานี้นะคะก็จะตอบว่าข้อ B ค่ะเป็น construction delay หรือว่าการก่อสร้างที่ล่าช้ากว่าปกติค่ะเพราะว่าดูจากบทสนทนาของผู้หญิงค่ะเขาบอกว่าเนื่องจากว่าพายุฝนเนี่ยก็เราอาจจะแบบช้ากว่ากำหนดการเดิมเล็กน้อยค่ะก็เลยมาแจ้งให้กับผู้ชายทราบค่ะอืมฮึเคลียร์นะครับก็คือว่าข้อ68เนี่ยเป็นการถามหาเรื่องแมเนเจอร์เพราะฉะนั้นกรณีที่เราจะเข้าใจแมเนเจอร์เนี่ยเราต้องฟังคนแรกพูดก่อนว่าเขามีปัญหาเกี่ยวกับอะไรนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ย conversation เนี่ยมันจะมีเสียงที่เราจะได้ยินเนี่ยอยู่สองคนก็คือผู้ชายกับผู้หญิงนะครับคนที่เปิด conversation คนแรกเนี่ยมักจะบอกว่าปัญหาหรือว่า main idea ของ story นั้นๆเนี่ยคืออะไรให้เรา remind ว่าอย่างไรนะครับ thank you so much ปรบมือให้ตัวเองเลย69ครับผม69 here ค่ะเขาถามว่าผู้ชายเนี่ยกังวลเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตอบข้อ B ค่ะเป็น the event schedule เพราะว่าตรงประโยคบทสนทนาอันที่สองที่บอกว่า the problem is that we already arranged our grand opening ceremony on the date specified in our contract ก็คือเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานเปิดที่แบบว่ากำหนดวันไปแล้วเรียบร้อยในสัญญาค่ะโอเคดีมากสำหรับข้อ69นะครับทุกคน what is the main concernสังเกตว่าส่วนใหญ่แล้วใน conversation ต้องคุยกันว่ามีปัญหาอะไรบ้างการแก้ปัญหาอะไรบ้างให้เรานึกว่าเป็น problem solution อันนี้คือเหตุผลที่อาจารย์ให้เรา list problem solution เมื่อกี้นะครับเป็นการเปิด discuss ไปก่อนเพราะในเวลของความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรา catch story ไม่ทันเราจะเดาได้ว่ามันว่าเกี่ยวกับอะไรถ้าเรารู้ว่าเทรนด์ของ conversation เป็นแบบไหนข้อ69จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยาก what is the main concern ถ้าเราฟังดีๆเนี่ยมันก็จะเข้าใจนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยต้องใช้ specific หมายถึงว่า active listening ก่อนแล้วก็เพื่อฟัง keyword นะครับซึ่งมันก็จะช่วยให้เราเนี่ย get to the point มากขึ้นนั่นเองโอเคนะครับคำตอบก็เลยลงไปที่ B-boy event schedule นั่นเองก็คือมีการ delay นะฮะ number 7 to her เขาถามว่าผู้ชายเนี่ยเขาบอกให้ผู้หญิงทำอะไรคะจากบทสนทนาอันสุดท้ายผู้ชายเขาบอกว่าให้ผู้หญิงส่งอีเมลที่ revised schedule ให้ใหม่ค่ะก็เลยตอบข้อ A ค่ะ
โอเคแล้วว่าเซ็นอันนี้ทำไร Thank you so much ปรบมือให้ตัวเองเลยนะครับเพราะเดี๋ยวเพื่อนไม่ยอมปรบมือเราต้องปรบมือให้ตัวเองก่อนนะทุกคนคืออย่างนี้ครับคือข้อ70เนี่ยคือต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นบอกว่าเฮ้ย action plan ต่อไปหรือว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยจะต้องทำอะไรพอเราฟังนะครับเรารันคอร์ครับผม68ฟังต้นๆจ้ะ69ก็ลอง predict ดูว่ามันปัญหาเกี่ยวกับอะไร70เนี่ยก็ฟังตัวท้ายว่าเขาว่าอะไรเพราะพอเราทำข้อสอบเนี่ยเราจะต้องทำข้อสอบในขณะที่เทปมันยังไม่หยุดเก็ตไหมจริงๆแล้วเราเคยสอบเป็นละเราน่าจะเข้าใจ situation นี้ดีดังนั้นเนี่ยพอเราตัดฟังเนี่ยเราต้องตัดเป็นช่วงๆเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนนะครับข้อ70นะครับก็คือให้บอกว่า action plan ว่าสิ่งที่ต้องทำต่อคืออะไรนั่นเองนะครับคำตอบก็เลยลงไปที่ A ก็คือให้ส่งตัวใหม่นะครับเคลียร์ไหมฮะเคลียร์ให้พิมพ์คำว่า clear เคลียร์กันเข้ามาก่อนนะครับเคลียร์ได้ไหมขออนุญาตให้บังคับทุกคนพิมพ์คำว่า clear หน่อยได้ไหม clear crystal clear ก็ได้นะครับต้องบังคับแล้วแหละนะครับเดี๋ยวเราจะปิดเบรกประมาณ10โมงครึ่งนะขออนุญาตเบรก15นาทีนะอาจารย์จะไปอยากกินกาแฟนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตอนนี้กี่โมง10โมงขออีก15นาทีขออีก5คนชุดถัดไปได้ไหมขอวอลันเทียร์นิดนึงให้มันเสร็จที่10โมงครึ่งยกมือเข้ามาเลยครับขอ5คนครับผมเฉลยข้อ65 66 67แล้วก็ขอสแตนบายนะครับผู้ชายผู้หญิง2คนตอนนี้มาแล้ว3คนเอาคนเก่าไหมหรือว่าคนใหม่เราจะได้เบรกเร็วขึ้นปัญหาคือว่าถ้ารอคนใหม่อ่ะเบรกช้าถ้าเอานักแสดงเก่าขึ้นมาเล่นใหม่แต่สตอรี่ไลน์เปลี่ยนเบรกเร็วขึ้นเลือกไหนดีอ่ะกด1เข้ามาครับผมกด1คือนักแสดงเก่ากด2คือเปลี่ยนนักแสดงครับผมตอนนี้มีอยู่แล้ว3คนนะครับนักแสดงเก่าของเรา participation นิดหนึ่งนะครับคลาสมันถูกเรคคอร์ดนะฮะเดี๋ยวมันจะเงียบๆเป็นป่าช้าอะไรเงี้ยไม่ดีมาแล้วนะครับขออีกคนนึงครับว่ากันไปครับผมอาจารย์พยายามทำให้คลาสมันดูสนุกสนานนะครับเฮฮาพาร์ตี้แต่ถ้าไม่ชอบก็วุ่นวายได้นะครับแต่อย่าให้มากเลยการอย่าให้ถึงหูบอสเลยเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับอีกคนหนึ่งครับสุดท้ายละจะไปเบรกที่10โมงครึ่งตอนนี้10โมง15นะครัชมาแล้วนะครับขออนุญาตใช้นักแสดงเก่าหรือเปล่าตอนนี้มี6คนนะครับไม่ว่ากันโอเคนะครับขอทันยทอนดูวูแมนนะครับมาทิมอนจะไรมาทิมอนไปเปลี่ยนเป็นเลขด้วยนะครับไอจะได้แบบแยกได้ว่าใครเป็นใครอาจารย์คะหนูลืมเอามือลงครับหนูไม่เอาใช่ไหมหนูไม่เอาใช่ไหมครับโอเคได้ได้มาทิมอนเป็นเมนนะครับชัตตารชัตตารามาพอร์น65 hair is okayไม่ใช่นิปุน66พันธิรา67แล้วก็มี733ด้วย733เอาเดี๋ยวนะตอนนี้5คนเริ่มงงละนะฮะอาจารย์โดโดงงนะใครยกมือบ้างอีกครั้งนะครับพวกยูทำให้ไอสับสนเอาใหม่นะมัทิมอนวูแมนชัตรพรเมนเฮียนิพุน65พันธิรา66แล้วก็นัทมน67 you guys ready right 1 2 3 go Philip are you free this afternoon the product design team is scheduled to make a presentation about our new mobile phone at 3 p.m. I know you are quite busy becauseYou just got transferred here, but it will really help you settle in here if you attend it. Not only can you learn about the new features of the new product, but also you will be able to get to know everyone on the design team.
That sounds good. I think I can squeeze it into my schedule. Where will it be held? It will take place on our main conference room on the fifth floor in Enterprises East Wing. It's just a 5-minute walk from your office. If you like, I'll walk you over there. I'd appreciate it. I'm still a stranger here. I'll be stopped by your office 10 minutes before the presentation begins. มาเลย65ครับผม65เขาถามว่าอันเป็น presentation เกี่ยวกับอะไรคะจากที่ผู้หญิงพูดเขาบอกว่าเกี่ยวกับ about our new mobile phone ค่ะก็เลยตอบข้อ C ที่เป็น a new product ค่ะAlright นะครับเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งนะครับกรณีที่เราจะฟังตัว main idea เนี่ยมันจะเปิดด้วย what is what ทั้งหมดเนี่ยให้เรานับว่าเป็น main idea นะครับทีนี้เจ้าตัว main idea เนี่ยส่วนใหญ่และการนั่งคนแรกเนี่ยจะเป็นคนพูดคุยเพราะฉะนั้นเราต้องโฟกัสกับคนแรกดีๆตัวนี้คือผู้หญิงเป็นคนพูดถูกไหมครับเราก็ต้องมานั่งหาว่าปัญหาหรือ main idea ทั้งหมดเนี่ยเกิดจากอะไรบ้างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันดิเพนบางครั้งเนี่ยมันอาจจะสวิชคนแรกอาจจะไม่ได้พูดเมนไอเดียคนที่สองอาจจะพูดก็ได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือต้องฟังอย่างเข้าใจนะครับข้อนี้ตอบข้อ4ครับเป็น new product เพราะมีการ launch ตัวใหม่นั่นเองนะครับต่อครับ66มาเลยเขาถามว่าทำไมผู้หญิงถึงแบบแนะนำให้ผู้ชายไปเข้าร่วมการพรีเซนต์นี้ค่ะก็ตอบข้อ A เพราะว่าต้องไปพบกับสตาร์ในทีมก็จากบทเขาพูดว่าเพราะว่าผู้ชายเพิ่งแบบย้ายเข้ามาใหม่ก็เลยแบบต้องช่วยสตาฟที่ทำงานที่นี่ก็เลยต้องแบบถ้าเข้าร่วมก็ดีอะไรวันนี้ค่ะโอเค what why does the woman นะครับตอนนี้กรณีที่บอกว่า why เนี่ยไม่ยากนะครับเราก็ฟังแค่ reason why ทีนี้พอเราฟัง reason why มันจะเป็นไปได้3ทิศทางนะครับ positive reason why negative reason why แล้วก็ neutral reason why ในคอนเท็กซ์นี้เนี่ยมันถือว่าเป็น neutral นะครับ neutral คือมันไม่ได้มีปัญหาแค่บอกแจ้งเหมือนแบบเฮ้ยเรียนกับอาจารย์โดโด้ไหมก็ถือว่าเป็น neutral เรียนก็ได้ไม่เรียนก็ดี let's say เป็นแบบนั้นนะครับซึ่งทีนี้เนี่ยพอเราเป็นตัวที่เป็น negative เนี่ยมันก็จะอีกแบบหนึ่งหรือพอเราเป็น positive มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการฟัง reason why เนี่ยเราต้องใช้เทคนิค active listening เพื่อดึง content หรือว่าดึงตัวเด่นๆนะครับ specific information นั่นเองเคลียร์นะ67ครับผมค่ะข้อ67นะคะเขาบอกว่าผู้ชายอ่ะจะแวะมาถึงที่ทำงานของผู้หญิงอ่ะเวลากี่โมงประโยคสุดท้ายของผู้ชายบอกว่า I will stop by your office 10 minutes before the presentation begins ซึ่งข้างบนนะคะบอกว่า presentation begins ตอน 3 โมงเย็นเพราะฉะนั้น 10 โมงก็คือ10นาทีก่อน presentation begin ก็คือบ่าย 2:50 ค่ะโอเค alright thank you so muchข้อ67เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าคือด้วยคำที่เขาคุยว่าเฮ้ยมันจะไปไหนทำอะไรที่ไหนโน่นนี่นั่นไปถูกไหมครับซึ่งทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเวลาเนี่ยมันจะทริกกี้นิดหนึ่งให้เราฟังดีๆแต่ตัวโทอิกนิวโทอิกเนี่ยจะค่อนข้างไม่ได้เล่นกับเวลาและหลังๆเพราะเขาถือว่าเป็นข้อสอบที่เป็นเบสิกคอมเพรเฮนชันก็จะเป็นแบบบอกให้มันแบบทริกกี้นิดหนึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นแซมเปิลเวอร์ชันที่ค่อนข้างทริกกี้นะครับเพราะว่ามีการเราต้องเข้าใจก่อนว่าเขาต้องไปก่อนเวลา10นาทีเพราะฉะนั้นบวกลบคูณหารเองนะฮะ10นาทีก่อนเข้าคลาสเช่นสมมุติคลาสรัน9โมงถ้าเราบอกว่าเราจะสแตนด์บายที่ก่อนคลาสจะเริ่มรัน10นาทีนั่นหมายว่าอยู่สแตนด์บายตั้งแต่ 8:50 ถูกไหมครับเหมือนกันเลยอันนี้ก็คือต้องฟังดีๆนะครับเคลียร์มั้ยทุกคนถ้าเคลียร์ให้พิมพ์คำว่า perfect ครับผมจะไปเบรกละใครอยากเบรกให้พิมพ์1เบรก15นาทีพิมพ์1นะครับพิมพ์1ด้วยพิมพ์1ด้วยนะครับนะฮะเบรก15นาทีพิมพ์1พิมพ์กันเข้ามาครับกด1เข้ามานะครับ In English please press 2พิมพ์1นะโอเคแสดงว่าทุกคนพร้อมที่เบรกขออนุญาตเบรกนะครับ20นาที
จริงๆแล้วเนี่ยไออยากเบรก20นาทีเว้ยแต่ว่าขออนุญาตเจอทุกคน45ครับผมเบรกเลยตอนนี้ครับไปครับ1 2 3 go 45เจอกันใหม่ครับผมบาย
ฮัลโหลสวัสดีครับยังอยู่ไหมเนี่ยยกมือให้หน่อยนะครับเดี๋ยวขอคนที่พรีเซนต์วันนี้ทั้ง7คนนะครับสแตนบายในส่วนของแคปวอคาบูลารีแล้วกันนะครับเราต้องมานั่งแคปเจอร์เพื่อนทั้งหมดนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปเรียนกราม่าก่อนนะโอเค are you okay ไม่ใช่นะครับเย้หน้านี้ให้ตื่นนั่นเองนะประมาณนี้โอเคครับทุกคนเข้ามาแล้วนะครับก็อาจต้องทำข้อสอบเพิ่มหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็น tip strategy ฝากให้เราทุกคนอ่านก็ได้จริงๆแล้วเนี่ย talk เนี่ยน่าจะมีการทำ practice week หน้านะครับแต่ว่าอาจารย์เนี่ยจะทำสไลด์ล่วงหน้าไปก่อนหมายความว่าให้เราอ่าน week นี้แต่ไปทำ week หน้าอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้เข้าใจแต่ว่าอ่านเองได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับไม่มีปัญหาข้ามไปเลยนะครับpart 5ของวันนี้คือ incomplete sentence part นี้น่าจะเป็นแน่นอนว่าชัวร์ว่าออกข้อสอบ midterm นั่นเองนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นคีย์ก็คือว่าปัญหาของการทำ incomplete sentence ก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องทำข้อสอบ30ข้อภายใน15นาทีหมายความว่าต้องเสร็จ2ข้อภายใน1นาทีโอเคไหมนะดังนั้นเนี่ยพูดง่ายๆคือข้อละ30วิเพราะฉะนั้นพาร์ทนี้เนี่ยมันจะเป็นพาร์ทที่ลงเรื่องกรัมมาเป็นหลักอย่างเช่นสมมติว่าโทษทีทำไมเป็นอย่างนี้แป๊บหนึ่งสมมุติว่าลงเป็นกรัมมาเป็นหลักอาจจะมีบางข้อที่เป็นโวคาบด้วยเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยLet's say ว่าสมมติให้ข้อสอบมา30ข้อเนี่ย20ข้อเนี่ยจะเป็น grammar แล้วก็ตัดไปที่อีก10ข้อเป็น vocab นะฮะความหมายคือว่าถ้าเราเป๊ะ grammar เราก็จะยืนพื้นแล้วประมาณ 70% นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป๊ะ vocab ทราบ vocab แบบ around the world จริงๆก็ไม่มีปัญหานะครับ grammar ก็ไม่มีอะไรมากดู structure ให้เป็นนะครับเข้าใจ grammar ใช้ tense แยก tense เป็นหรือเปล่านะครับpassive วง passive voice connect ชง connector ก็ว่ากันไปตรงนี้นี่เป็น detail ที่เราต้อง present week by week อีกทีหนึ่งนะครับหน้าที่ของเราคืออาจารย์จะพยายามให้ข้อสอบนะครับ week ละ10ข้อในส่วนของ part 5ในที่นี้คือ incomplete sentence นั่นเองนะพร้อมยังโทษทีทำไมสไลด์เป็นอย่างนี้โทษทีนะปัดประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ passive voice นะครับ connector preposition blah 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 ไล่ไปเลยนะฮะก็คือตาม week ที่เราจะ present อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถpresent ได้ดีให้เพื่อนเข้าใจนะครับคนที่ present แน่นอนว่าต้องเข้าใจอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเพื่อนที่ไม่ได้ present สามารถเข้าใจได้เนี่ยถือว่าเราเก่งนะครับก็คือสามารถ present ออกมาแล้วคนฟังมันเองนะประมาณนี้นะครับClear มาทำข้อสอบดีกว่าครับพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วให้พิมพ์คำว่า20นาที20 minute พิมพ์เข้ามาครับ20 minute เข้ามานะครับตลกแล้ววันนี้นะเพราะมีคนขอ20นาที break ไอก็เลย move forward เลยนะฮะเรามาดูนะ1 2 3 gopart 5ของเรา part มาครับข้อแรกนะครับคลิปพิมพ์คำตอบเข้ามาเลยใช้เวลาประมาณตอนนี้11ใกล้11โมงแล้วนะครับ15นาทีน่าจะเสร็จแล้วก็ vocab อีก15นาทีปิด job bye bye see you next week เลย พิมพ์เข้ามาครับชอบข้อไหนตอบเป็นเข้ามา part 5 incomplete sentence pairI like to apologize blah 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 ไล่ไป work carried out สังเกตว่ามันมี carried out ตัวนี้เป็น past participle ถูกไหมครับทุกคน past participle ยังไงพอเราทำข้อสอบพวก incomplete sentence นะอยู่ do แค่ choice ครับผม was being sorry to be being แล้วก็ is being ตอบข้อไหนดีครับพิมพ์เข้ามาครับน่าจะได้เลิก11โมงครึ่งเลยอ่ะ
โอเคเปล่าคนตอบ C นะครับตอบเข้ามาครับไม่ผิดที่จะตอบถ้าไม่ตอบคือเดี๋ยวจะเอาถุงดำไปคลุมนะครับโทษทีโทษที C cat ใช่ป่ะ being มีคนตอบ A ด้วยนี่เฮ้ยยังไงดี I like to apologize I would like ตัวนี้แปลว่าขอที่จะพร้อมที่จะ apologize ก็คือขอโทษสำหรับสักอย่างหนึ่งหนูสังเกตนะครับทุกคนสังเกต which is which ตัวนี้ refer ถึง noises level to ถูกไหมครับเป็น noun เพราะฉะนั้น is มีอยู่แล้วคือ verb to be แล้วก็ carried out ตัวนี้ก็คือเป็น verb ช่องที่3ตกอยู่ใน present continuous tense ในรูปของ passive form สิ่งที่ค้างอยู่คือ being ตอบข้อ4ปรบมือให้ตัวเองเลยครับปรบมือนะปรบเข้ามาปรบเข้ามาไม่ปรบมือด้วยตาละทำไงดีอะปรบมือมาแล้วปรบมือปรบมือในแชทก็ได้นะครับหรือว่าจะปรบมือทางไอคอนก็ได้ Don't worry be happy สรุปข้อนี้คือตอบข้อ4นะใครที่ตอบข้ออื่นก็ขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วกันนะครับไม่เป็นไรครับชีวิตต้องสู้นะฮะดูข้อ2ครับผม The organizersเติม S เบอร์นี้ plural form ครับหาเลยดูช้อย compiling compiles to compile are compiling เติม S เบอร์นี้ is am are was were ตอบเข้ามาครับ next ครับ organizer organizer คือคนจัด organize เนี่ยเป็นไงหลายคนหลายคนเราใช้อะไรดีcompiling compiles to compile are compiling ต้องเป็น are compiling แล้วแหละ are compiling แล้ว compile แปลว่ารวบรวมนะครับทุกคนตอบข้อ deduct ใครตอบข้ออื่นต้องบอกไว้ก่อนว่าน่าเป็นห่วงมากนั่นเองนะครับต่อนะยูมาข้อ3ครับผมปรบมือให้ตัวเองได้นะสำหรับคนที่ตอบถูกนะครับปกติแล้วไม่มีใครปรบมือให้เราเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือปรบให้ตัวเองนะฮะ I regret to blank you that your order will be delayed regret something ตัวนี้เป็นการวัดเขาเรียกว่า gerund infinitive นะครับเป็นคำที่ตามหลัง regret regret doing something กับ regret to do somethingถ้า regret doing something แปลว่ามันผ่านไปแล้ว past form แต่ถ้าเกิดว่า regret to do something เนี่ยหมายความว่าเป็น present กับ future นั่นเองนะครับก็คือตัวนี้คือ will be delayed ก็คือเป็น future เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราหานะครับมีคำว่า say update inform report ลองจับ match สิ I regret to say I regret to update I regret to inform กับ I regret to reportตัวนี้ต้องเป็นการ contact ต้องเป็นแจ้งใช่ไหม update เนี่ยจะใช้กับ schedule I want to update I want to say something ตรงนี้ก็เลยตอบเป็นข้อ C cat ข้อนี้ไม่ยากนะครับถ้าใครตอบผิดคือน่าเป็นห่วงมากนะครับเพราะว่าข้อสอบ midterm ก็จะยากกว่านี้หน่อยหนึ่งเราก็ต้องสอนอะไรที่มัน general แต่ว่าพอเราเป็นข้อสอบก็ต้องแบบพลิกแพลงหน่อยหนึ่งเนาะจะแบบเพลนๆก็คงไม่ได้นะฮะไปครับข้อ4ครับทุกคนครับMr. Chen น่าจะเป็นผู้ชายนะ Chen เบอร์นี้นะฮะ was surprised ไม่ต้องอ่านทั้งหมดครับไล่มาดูตรงนี้ดีกว่า his himself he แล้วก็ him ตัวนี้มีคำว่า because เป็น transition เพราะฉะนั้นตัวแรกเป็น sentence เราดู structure ดีๆนะ Mr. Chen was surprised by the promotion because blank had not ตัวนี้เป็น verb ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่เราจับ verb ได้แล้วเนี่ยมันต้องการ subject of a sentence นั่นเองก็คือตัวประธานประธานส่วนใหญ่ถ้าเราดู pronoun เนี่ยต้องเป็น pronoun ที่เป็นประธานเท่านั้น his ตัวนี้ตามด้วย noun ตัดทิ้ง cross out himself เป็น object ตัดทิ้ง cross out he เป็นคำตอบแล้วแหละลากมาเลยครับป๊าดใส่เข้าไปตอบข้อ C cat นั่นเอง
หอมปากหอมคอขอบคุณทุกคนครับปรบมือให้ตัวเองเลยคนละนิดคนละหน่อยปรบมือได้เปล่าปรบค้างก็ได้นะนะคะจะได้ไม่ต้องปรบเราโอเคครับขอบคุณทุกคนที่อุตส่าห์ปรบมือนะ participation ก็แนวนี้แหละอยู่นะครับอดทนนิดหน่อยนะ มาครับ part 5ต่อนะข้อ 5บอกว่า we notice อะไรวะไม่ทราบเหมือนกันไม่ต้องไปสนใจครับเราดูที่ตรงนี้ please note that something เสร็จปุ๊บมีคำว่า onto ifUnless แล้วก็ whether สังเกตนะตัวช้อยที่ให้มาเนี่ยเป็นในเรื่องของ conditional sentence เราเป็นไปได้หมดเลยนะฮะ if แปลว่าถ้า unless แปลว่าถ้าไม่ก็คือ if not whether ตัวนี้ต้องตามด้วย or structure ลองดูนะฮะ your power will be cut off ในที่นี้คือถูก cross out ถูกตัดนั่นเอง until ได้ไหมเปิดมาปุ๊บ that until cross ไปก่อนครับ if ไหมลอง if ดีกว่าอาจจับใส่ครับผม if ใช่สุดละเพราะว่า will be ตามด้วย present simple นั่นเอง it's not received clear นะคนที่ดูเรื่อง conditional sentence ก็ present ดีๆนะครับเพราะว่ามันอยู่ท้ายสุดเลย หลัง midterm นะฮะ unless นี่แปลว่าถ้าไม่ remind นิดนึงนะครับถ้าเป็น unless ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มี not เนื่องจากว่ามันแปลว่าถ้าไม่ด้วยในใจอยู่ละเช่นUnless you study with me, you don't understand anything. ถ้าคุณไม่เรียนกับทิชาโดโดนะครับเป็นไงไม่น่าจะรู้เรื่องก็คือใช้ unless ได้แต่ห้ามใช้ not นั่นเองนะครับทุกคน clear นะ clear นะอีกข้อหนึ่งครับข้อ6พิมพ์เข้ามาครับชอบข้อไหนตอบข้อนั้น since ตัวนี้แปลว่าเนื่องจากนะครับ since มี2กรณีนะอยู่ถ้ามันแปลว่าตั้งแต่มันจะตามด้วย nowเราก็ต้องไปเช็คข้างหลังนะครับโอ้โห verb เบอร์นี้แสดงว่าเป็นประโยคละ since ก็เลยแปลว่าตั้งเนื่องจากเพราะว่า because นั่นเองนะครับ since the report has not yet been ตัวนี้เป็น passive voice วันนี้เนี่ยใครที่ present passive voice แล้วเข้าใจต้องตอบได้นะครับตอบเพราะไหนดี distributed ed ถูกไหม past participle ส่วนใหญ่เติม ed distribute เป็น verb ช่องที่หนึ่งตัดทิ้ง distribution ing เบอร์นี้ต้องมี is am are was were นิดนึงตัดทิ้ง distribution เป็น noun กรณีถ้าตอบเป็น noun ต้องเป็น adjective plus noun หรือว่าต้องมี verb แล้วก็ตามด้วย noun นั่นเองนะครับคำตอบเลยลงไปที่4ของ4 cat นั่นเองอ่ะปรบมือเข้ามาครับให้รางวัลตัวเองโดยการปรบมือตอบได้นะครับใครตอบขอให้ได้ A ถ้าใครไม่ตอบเดี๋ยวจะส่งถุงดำไปให้ด้วยความที่มันเป็นเทรนดิ้งใน Twitter เนาะก็ต้องคุยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยต่อครับผมอีก2ข้อทุกวีคเนี่ยจะมีการทำพาร์ท5ประมาณ10ข้อต่อสัปดาห์นะครับลองมาดูกันข้อ7ครับคิดนิดนึง critical thinking มา the secretary blank the minute during the meeting minuteSecretary เป็นคนครับผม took a minute make a minute had a minute did a minute อ่ะพิมพ์เข้ามาครับผมชอบข้อไหนตอบกันเข้ามาเดี๋ยวเฉลยให้สนุกสนานนะครับ party นะครับเดี๋ยวจะถามว่าวันนี้คลาสเป็นยังไงบ้างให้เราตอบเป็นแบบสนุกอะไรอย่างเงี้ยเพราะไอต้องแคปส่งเขาโอเคป่ะไอต้องแคปส่งเขานะครับเพราะฉะนั้นให้ความร่วมมืออาจารย์นิดนึงนะมองหน้ามานะครับ Secretary ตัวนี้ตอบอะไรดีอ่ะลองตอบเข้ามามีคนตอบข้อ A นั่นเองถูกต้องครับมาจากคำว่า take a minute หรือว่า took minute เป็น past form นั่นเองถ้า make จะ make it possible make it happen okay had ตัวนี้ had someone do something did ก็คือตามด้วยกรรมนั่นเองนะครับข้อนี้เป็นการวัด structure แต่ common sense เนี่ยต้องตอบ A congratulation นะครับสำหรับคนที่ตอบ true ไม่ยากครับ part นี้เนี่ยเก็บเต็มนะครับแต่ปัญหาคือต้องทำให้เร็วมาฮะข้อ8ครับผม
once the account once ตัวนี้เราจำไปเลยนะครับมันแปลว่า if โอเคนะ if the account has been been มาละเป็นไงฮะช่องสามหาครับผม created composed preferred example ตัวนี้ได้สังเกตว่าเราถ้ามองตาม structure เราต้องการ ed อยู่แล้วถูกป่ะแต่meaning เป็นไงที่ให้มาไม่เหมือนกันข้อสอบข้อนี้ยังง่ายอยู่นะครับก็คือเรามองปุ๊บเราตอบได้เลยว่า created ถูกป่ะตอบข้อ A นะครับทุกคนแต่ทีนี้เนี่ยข้อสอบจริงหรือว่าข้อสอบที่เป็น trendy trendy หลังจากนี้เนี่ยคำศัพท์พวกนี้เนี่ยมันจะยากกว่านี้เช่นสมมติ I เปลี่ยนเป็น manipulated นะครับหรือว่าแบบ compromised หรือว่าแบบ provided อะไรเงี้ยมันก็จะ vary ถูกป่ะอย่างเช่น compose ตัวนี้มาจากคำว่า compose of consist of prefer ตามด้วย to เสมอ example ตามด้วย to นะครับข้อคำตอบก็เลยลงไปที่ A ตัวอย่างที่ขึ้นสไลด์ก็อาจจะแบบเพลนๆง่ายๆเพื่อเช็คความเข้าใจนะครับแต่ว่า mid term ก็อาจจะแบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจนิดนึงนะครับถ้ามองว่าง่ายก็อาจจะอันตรายนิดนึงนะมาครับสองข้อสุดท้ายครับผมไปครับข้อ9ครับผม I would like to show something ตอบเข้ามาครับไม่ผิดมีคำว่า approval awareness credit credit card appreciation ใครตอบขอให้ได้ A นะครับใครไม่ตอบเดี๋ยวจะส่งถุงดำไปให้ได้ข่าวว่าใช้ประมาณ6ถุงใช่ไหมในการมัดหัวเก่งจังเลยอ่ะ D-Dog นั่นเองนะครับเก่งมากทุกคน show ตัวนี้เป็น verb แท้ถูกป่ะตามด้วย noun นั่นเองนะครับ I like to show appreciation to our staffนั่นเองนะครับก็คือ appreciation เป็น noun นะ approval ตัวนี้ก็เป็น noun ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันแปลว่ายอมรับ awareness ตระหนักรับรู้ใช้กับความรู้สึก I realize you aware นะครับ credit card ก็ใช้กับเงินไม่เกี่ยวกับ context นี้นั่นเองนะเก่งมากเลยข้อสุดท้ายครับผมข้อสุดท้ายละ The lockdown brand of gin burgers has blank outperform อันนี้ไม่ยากครับoutperform ตัวนี้เป็น verb ถูกไหมหาครับตัวขยาย verb มีจุดเดียวคือ ly ตอบข้อไหนดี progressively แต่คีย์ของเราก็คือว่าเราจะสังเกตว่าบางครั้งเนี่ยคำศัพท์เนี่ยมันอาจจะสมมุตินะถ้าเขาต้องการทำให้ข้อสอบยากกว่านี้เนี่ยเขาจะให้ ly มาหมดเลยแต่เปลี่ยนคำศัพท์แทนเช่นสมมุติ I ให้คำว่า incredibly progressively continuously หรือว่า dramatically ตัวนี้ต้องจับใส่แบบ in context อย่างเดียวโอเคไหมซึ่งข้อสอบ midterm เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเวอร์ชัน2ก็คือแบบ ly มันให้มาหมดแล้วแต่ว่าให้ดูว่า match กับ context อย่างไรบ้างนั่นเองทุกคนโอเคไหมเคลียร์ไหมครับถ้าเคลียร์ให้พิมพ์คำว่าawesome อ่ะพิมพ์เข้ามาครับ awesomeนี่สะกดถูกด้วยว้าวฟันทาสติกมากแสดงว่าเราเก่งนั่นเนี่ยพิมพ์เข้ามาก่อนนะครับไม่ผิดที่จะพิมพ์พ่อหอมปากหอมคอนะครับก็คือว่าไม่มีอะไรมากครับคือจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของ sorry นะคือ part 5เนี่ยเราต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นข้อสอบที่เป็น speed test มันไม่ยากแต่ว่าประเด็นก็คืออยู่ต้องทำเร็วนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าลองไล่ดูเนี่ยหน้าหนึ่งคือข้อละ1นาทีและเซลเป็นอย่างนั้นปุ๊บปับปุ๊บปับตอบได้หมดเลยทวนอีกครั้งหนึ่งครับข้อ1ตอบ see cat ข้อ2ตอบ are compiling เฮ้ยขอโทษอาจารย์แซวเล่นเฉยๆนะ thank you ครับขอบคุณมากครับต่อนะครับข้อ3นะครับข้อ3ตอบเลยครับ report ไม่ใช่ข้อนี้เป็น inform นะครับข้อ4ตอบ he นะแล้วก็ข้อ5ตอบอะไรครับ if แล้วก็ข้อ6นะครับตอบอะไรดีครับ distributed นะทุกคน
และข้อ7นะครับตอบอะไรครับ choose ก็คือ take a minute ข้อ8ตอบข้ออะไรดีครับข้อ created ก็คือข้อ A นะฮะและสุดท้ายครับผมตัวนี้นะครับก็จะเป็น what is that appreciation แล้วก็ the last one เป็น progressively thank you so much for part 5เฮ้ยแต่เมื่อกี้อาจารย์พูดแรงไปใช่ไหมครับทุกคน รู้สึกผิดเลยเนี่ย ขอโทษทุกคนด้วยแล้วกันนะครับคือไม่ได้มีอะไรก็คือแบบว่าอยากให้เรา participate เฉยๆนะ alright มาครับทุกคน vocab ขอ stand by 7คนครับผมขอยกมือให้อาจารย์นิดนึงนะช่วยทำหน้าที่แคปนิดหนึ่งนะ crush อันนี้เป็น type ของ question นะครับทุกคนใครที่ต้อง present week หน้าเนี่ย gerund กับ infinitive นะครับก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็มาคิวสุดท้ายแล้วเราจะได้ปล่อยแล้วนะครับก็คือ vocab ครับผมพิมพ์เข้ามาครับผมมีคำว่า complexity complement complementary consequences considerable confirmation confusion compulsory แล้วก็ concede กับ compromise นั่นเองนะครับมาแล้วนะครับโอเคพิมพ์เข้ามาครับผมเดี๋ยวขอ6 7คนเนี่ย stand by ไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไป move ออกไปกินข้าว นะครับ thank you so much everyone kindly participate นะครับมีคำว่าอะไรบ้างครับลองมาดูด้วยกันนะครับทุกคน complication disorderliness นะครับ force unavoidable imperative mandatory admit accept problem convolution involuntary incumbent roof check integral compelling is that right compelling good large sizable confusion turbulent tumor adjustment accommodation force imperative consistent ratification important significant confusion bewilderment gap disorientation result aftermath good adjunct trimming handover quit ขอทีม capture เลยครับหนูก๊อปมาก็ได้นะครับหรือว่า capture ก็ได้ครับผมถ้าเสร็จแล้วนะ providing ratificationคนที่พิมพ์เข้ามาแล้วยกมือขึ้นมาเลยครับจะได้ดูซิว่าใครพิมพ์เข้ามาแล้วบ้าง
เย้นะฮะพิมพ์เข้ามาครับผม งานเอนเตอร์เทนก็มานะครับไม่ใกล้เอนเตอร์เทนเราแล้วล่ะหลังจากนี้อาจจะต้องสอนแบบนิ่งๆสีพาสเทลละนะฮะดูเป็นผู้ดีดีกว่า อ่ะขอคนแคปครับแคปเสร็จแล้วให้พิมพ์คำว่า done เข้ามานะครับเราจะเริ่มรันต่อเลยเราจะปล่อยเราไปกินข้าวละยกมือขึ้นมาได้เลยครับใครที่พิมพ์เข้ามาแล้วนะพิมพ์เข้ามาเลยครับพิมพ์เข้ามาตอนนี้มีคนยกมือเข้ามาแล้วประมาณ10กว่าคนนะครับแล้วก็สำหรับคนแคปนะครับให้เราพิมพ์คำว่า done เข้ามาขั้น message นะครับแล้วก็เดี๋ยว I จะ move ไปที่ queue 3.2 ต่อนะOkay, thank you so much. All right, so I'm going to move for 3.2 here. And I have 1, 2, 3, go. Matt, มีคำว่า correction, consistent, constantly, consultant, construction, consumer, consignment, continuation, conveniently กับ convincing. Okay, พิมพ์เข้ามาครับผมใครได้มาแล้วพิมพ์เข้ามาเลยเริ่มแคปต่อนะครับ Q2 คือนาทีที่12นั่นเองนะครับทุกคนพร้อมนะมีคำว่า faithful กับ steady, consignment, distribution, assignment เก่งมาก assignment, committal, comfortably, smoothly, persuasive, compellingpersuasive, cogently, นะฮะ emendation, writing, revision, improvement, customer, user, clearly, easily, authentic, impressive, right, writing is good, firmness, thickness, เก่งมากนะพิมพ์เข้ามาเลยครับ revision, improvement, customer, purchaser, continuously, steadily,continuations right and then extension building interpretation พิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับใครที่พิมพ์มาแล้วยกมือเลยสิบสี่คนนะครับเป็นไงอยากเลิกหรือยังกี่โมงแล้วเนี่ยน่าจะ11โมงครึ่งเนี่ยเสร็จเพราะว่ามีอีก2คิวครับก็คือ 3.3 แล้วก็ปิดด้วย before we go ถ้าไม่มีคนพิมพ์มาแล้วทีมแคปทำงานเลยครับยกมือกันเข้ามานะครับใครที่พิมพ์เข้ามาแล้วตอนนี้14คนยกมือนะครับจาก45ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย 30% 45 30% เอ้ยได้อยู่นะ participation 30% แคปเลยนะฮะถ้าอย่างนั้นแคปเลยนี่สุดยอดมากอ่ะ move ต่อนะครับทุกคนขอโทษด้วยแล้วกันนะถ้าช้าก็ขออภัยด้วยที่นี้ด้วยกันนะครับแม้ 3.3 จัดมาเลยมีคำว่า cooperate credentials contribution cooperation criticize critical currency crucial cutting edge แล้วก็ commute แม้ไปเลยDonation, granted, currency, catching, connect, key important thing, profitable, cabbage, connect, reporting, reported, good, up to date, fashionable, diploma, option. พิมพ์เข้ามานะครับเราต้องทำ participation ทุกคนนะ vocab นะครับช่วยกันช่วยกัน
เดี๋ยวไม่ได้ A แล้วจะเสียใจนะ พิมพ์เข้ามาครับพิมพ์เข้ามาครับ Sharing capture compliance partnership for front what อ่านว่ายังไง Vanguard right analysisinsurance study probe significant crucial provide talk deciding mitigate moderate get อ่ะพิมพ์เข้ามาครับยกมือด้วยนะพิมพ์มาแล้ว18คนแล้วยกมืออ่ะยกให้หมดนะครับยกค้างไปเลยจะได้ทราบว่าพิมพ์เข้ามาละ diploma recommendation critical key important thing donation supportiveพิมพ์เข้ามาครับผมพิมพ์เข้ามา necessary vitality that's good 22คนพิมพ์เข้ามาแล้วนะครับฮะถ้าไม่มีคนพิมพ์แล้วทีมแคปก็ capture เลยนะครับอย่าลืมรวบรวมมาแล้วก็ไปทิ้งไว้ในโน้ตนะครับอาจารย์พยายามช่วยให้เราเนี่ยเรียนรู้คำศัพท์ร่วมกันนะครับก็ถ้าวันนี้พูดอะไรไม่ดีไปก็ขอโทษด้วยเลยนะ มีคนโกรธอาจารย์ไหมครับยกมือหน่อยใครโกรธพิมพ์1นะครับไม่โกรธไม่เป็นไรพิมพ์2จะได้เช็คก่อนนะครับแคปเจอร์เลยนะdone เรียบร้อยนะครับคิวสุดท้ายนะครับeveryone นิดนึงขอคิวสุดท้ายละก็คือเป็น before we go นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็น grammar นะครับแต่ว่า imply กลับมาว่าเป็นไม่โอเคขอบคุณมากครับโอเคก็คือตัวนี้เป็นคิวสุดท้ายละนะครับก็คือว่า before we go ของเราเนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของ grammar เมื่อกี้เราดูข้อสอบไปแล้วเนี่ยมันข้อสอบมันจะมีการ mix นั่นเองนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยฝึกเขียนให้เก่งขึ้นนะครับวันนี้เนี่ยจะมาแอดในเรื่องของ adjective plus noun นะครับมี3คำครับผม regular exercise นะ modern vote ตัวนี้แปลว่า history ก็ได้นะครับแต่ว่าอ่านยากนิดหนึ่งช่างมันถ้าชอบข้อนี้ก็เลือกข้อนี้นะครับแล้วก็ excruciating pain ก็คือตัวนี้เป็นเศร้าโศกเสียใจเช่นสมมติว่าเราอ่านข่าวแล้วรู้สึก tough เราอาจจะพูดว่า I was feelingexcurating pain just because right now news is bombarded with lots of suffocating อะไรอย่างเงี้ยพอพูดไป regular exercise I usually do regular exercise just because I want to become to be a healthy person that's it imagine for you ตัวนี้เนี่ย vote มันอ่านว่ายังไงไม่รู้นะไม่น่าเป็นภาษาอังกฤษน่าจะเป็นภาษาอีกProtocase สักอย่างหนึ่งก็คือแปลว่า history เกี่ยวกับเรือนอย่างเช่น Titanic washedplumped into the modern world blah 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 นะครับชอบข้อไหนพิมพ์เข้ามาครับผม พิมพ์ได้นะแล้วก็สำหรับใครที่พิมพ์เข้ามาแล้วนะครับก็ไออนุญาตให้อยู่ออกจาก Zoom ได้ทันทีโอเค Regular exercise is very important for our health Bye bye ครับมา313อนุญาต leave out ได้เลยใครที่พิมพ์เข้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็คือ see you next week เลยนะครับ alrightThis is an evidence that regular exercise have maintained bone density good. Thank you so much.
กินข้าวได้นะThe punch on tumor caused her excruciating pain. นะ inner ต้องมานะครับกินข้าวได้เลยครับอ่ะ bye bye next week สวัสดีครับใครที่พิมพ์เข้ามาแล้วสวัสดีครับเลยนะฮะกราบงามๆนะครับ อย่าลืมรวบรวมคำศัพท์ด้วยนะครับทีมแคปเจอร์อย่างนี้นะครับทุกวีคเนี่ยเราจะมีทีมพรีเซนต์นะครับพรีเซนต์เสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ต้องทำอะไรละก็คือรอคิวแคปอย่างเดียววีคต่อวีคนะครับแอคทิวิตี้ที่อาจารย์จะ provide ให้ก็จะประมาณนี้นะครับขอให้ทุกคนช่วยกันนะฮะช่วยกันนั่นเองนะ Too much exercise can leave you excruciating pain good นะครับ She was on her modern wear at this time goodShe dances K-pop on the maiden blah blah blah. Regular exercise good for you, for dogs good on the maiden world. He was delayed. The makeup Titanic sank on the maiden blah blah blah. Education makes me excruciating pain. Makeup Jingbao like it may not get through. As long as it's a blah blah blah. Ah, ไล่มาเลยครับผมไล่มาเลยพิมพ์เข้ามาได้ครับแล้วก็ออกจากซูมเลยนะเราจะดูนะครับว่าใครออกเป็นคนสุดท้าย See you next week นะครับทุกคน Regular exercise makes you gain weight จริงปะเนี่ย Regular exercise is one of my path to having a good health I would do anything to avoid excruciating pain from my toesRegular exercise reduces the risk of heart attack. เก่งมาก Regular exercise is good for health. นะฮะ น่ารักที่สุดในโลกเลย Regular exercise. I have out voyage last week. พิมพ์เข้ามาครับผม Regular exercise. ส่วนใหญ่เรียก Regular exercise มาเลยนะครับ Maiden vote, maiden vote, มาแล้วนะครับ plan December. They allow regular exercise and receive medical treatment when necessary. เก่งมากพิมพ์เข้ามาแล้วสามารถออกจากซูมได้เลยครับไปกินข้าวได้เลยนะ I have to do regular exercise every day for my health. นะครับทุกคนเหลือกี่คนครับเนี่ยI was excruciating pain and one leg wouldn't move. มาฮะมาฮะเหลืออีกกี่คนครับ726 746นะครับ738พิมพ์เข้ามาครับผมแล้วเราไปหลั่นล้ากันนะ Crush I was excruciating pain that read some fiction จริงเปล่าโอเคI was excruciating pain and one leg wouldn't move. เก่งมากน่าจะพอหอมปากหอมคอนะครับ So I think it's enough for all of you today and see you next week. Bye bye.